ลิซ่าสุดปังคนเกาหลียกไอดอลแห่งความสำเร็จเผย FC เกาหลีที่ไม่พอใจฝ่ายแซลิซ่าเริ่มจัดการกันเองทันทีที่ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยออก MV เพลง Rockstar เพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวจากค่าย Lounge ที่เธอเป็นเจ้าของแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีกระแสเหยียดลิซ่าจากคนเกาหลีบางส่วนและสื่อเกาหลีบางสำนักส่งผลให้แฟนคลับชาวไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากจนเกิดกระแสแบนเกาหลีลุกลามไปทั่วส่วนว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบอะไรต่อเกาหลีบ้างนั้นคงต้องไปฟังความเห็นจากผู้รู้นายเสกสรรอนันต์สิริเกียรติผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีชี้ว่าจริงๆแล้วคนเกาหลีที่เหยียดลิซ่านั้นมีแค่บางกลุ่มซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่คนเหล่านี้มักมาโพสต์ในโซเชียลทำให้กลายเป็นกระแสที่นำไปสู่ความขัดแย้งเท่าที่ได้สัมผัสคนเกาหลีส่วนใหญ่ชอบและชื่นชมลิซ่าโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมองว่าลิซ่าเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างของความสำเร็จถ้าเสิร์ชคำว่า How you think about Lisa ใน YouTube จะพบว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่ตอบว่าชอบลิซ่ารูปร่างและสีผิวของลิซ่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเกาหลีอยากเป็นส่วนคนที่ไม่ชอบลิซ่านั้นมีน้อยมากไม่ถึง 10% แต่คนพวกนี้ปากแจ๋วชอบแสดงความเห็นตามสื่อโซเชียลอีกทั้งสำนักข่าว OSEN ที่เป็นต้นเหตุดราม่าก็เป็นแค่สำนักข่าวโนเนมเท่านั้นคนเกาหลีจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกเสียใจที่มีคนเกาหลีบางคนโพสต์เหยียดลิซ่าและมีคนเกาหลีบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็น FC ลิซ่าโพสต์ต่อว่าคนเกาหลีที่โพสต์เหยียดลิซ่าด้วยซึ่งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเกาหลีคือถ้าเขาเห็นไม่ตรงกันหรือเห็นว่าใครทำอะไรไม่ถูกเขาจะจัดการกันเองเราไม่ต้องทำอะไรเลย